สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูการเจาะเสาเข็มนะครับเป็นเข็มเจาะนะครับอันนี้ผมทำการต่อเติมอีกตึกหนึ่งนะครับเป็นต่อเติมอพาร์ตเมนต์นะครับก็คืออยากให้มันยาวกว่าเดิมนะครับก็โดยใช้ทางเดินบันไดกับอาคารเดิมนะครับอันนี้แค่ต่อให้ยาวขึ้นนะครับอันนี้เป็นเสาเข็มที่เตรียมไว้นะครับเป็นให้ช่างมัดเองนะครับเป็นปอกแบบเกลียวนะครับยาว5เมตรนะครับอันนี้เป็นพื้นที่รื้ออาคารเก่านะครับเศษปูนค่อนข้างเยอะก็จะเจาะยากนิดหน่อยนะครับเหมือนจะเจาะไม่เข้านะครับอันนี้ช่างก็กำลังพยายามเจาะอยู่นะครับหลุมนี้สรุปไว้เจาะลงนะครับหลุมอันนี้นะครับเผื่อใครสนใจว่าจะทำบ้านด้วยเข็มเจาะนะครับไม่กระทบกระเทือนข้างบ้านนะครับเป็นสว่านนะครับสว่านเกลียวเจาะเอาดินขึ้นมาแล้วก็เอาเหล็กเสาที่เตรียมไว้นะครับก็ใส่ลงหลุมนะครับแล้วก็เทปูนลงไปนะครับแค่นี้ก็เสร็จนะครับขั้นตอนการเจาะเข็มนะครับคันนี้เจาะค่อนข้างนานนะครับคันที่แล้วเจ้าที่แล้วที่เคยติดต่อมาเจาะเร็วนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างช้านิดหน่อยนะครับแต่เข้าใจครับเป็นเพราะหน้างานนะครับหน้างานมันน่าจะเจาะยากนะครับอันนี้ครับดึงดินขึ้นมาแล้วก็สะบัดออกนะครับอันนี้ดินดานนะครับดินดานจะเป็นขาวๆนะครับติดป้ายมาแต่ดินสีน้ำตาลไม่ใช่ดินดานนะครับมันก่อนดินดานนะครับอันนี้ก็เทปูนเสร็จแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับ